กลับมาช่วงนี้นะครับพาไปดูดีลใหญ่ระหว่างโตโยต้าบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นกับแกร็บบริษัทรับส่งรถที่ตอนนี้เนี่ยเราเองก็ใช้บริการกันอยู่ล่าสุดเองโตโยต้านะครับไปลงทุนในแกร็บกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยลงทุนไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงระบบของรถแต่ว่าล่าสุดนะครับมีเรื่องของประกันภัยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย Toyota Motor Corp นะครับประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในบริษัทแกร็บผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับส่งรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับภายใต้ข้อตกลงนี้ Toyota และ Grab จะช่วยกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายความร่วมมือทั้งในเรื่องของรถยนต์และผลักดันให้เกิดโซลูชันใหม่ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางประธานบริษัท Grab ครับหมิงหมาบอกว่านอกจากจะพัฒนาให้เกิดโซลูชันใหม่ๆแล้วยังมีการขยายการบริการแบบออนไลน์ทูออฟไลน์หรือ O2O บนโทรศัพท์มือถืออย่าง Grab Food Grab Pay รวมถึงยังมีการเพิ่มบริการในด้านของประกันภัยในระดับพรีเมียมเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยนะครับ Toyota นั้นจะส่งผู้บริหาร1คนครับเข้าไปเป็นกรรมการในบอร์ดบริหารของ Grab และจะส่งทีมงานเข้าไปร่วมทำงานในระดับลึกกับทีมงานของ Grab ที่เปิดให้บริการใน217เมืองของ8ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในรูปแบบของการเรียกรถรับส่งบริการด้านอาหารส่งพัสดุบริการจ่ายเงินบนมือถือและบริการเงินผ่านมือถือโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับความเคลื่อนไหวของ Toyota เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทบริการเรียกรถโดยสาร Uber ตกลงขายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับ Grab ครับบริษัทคู่แข่งรายใหญ่ในภูมิภาคโดย Uber เนี่ยก็ยังถือหุ้นบางส่วนหลังจากรวมกิจการครับครับพูดถึงถ้าย้อนกลับไปที่ผ่านมาเองนะครับ Toyota เนี่ยก็เคยลงทุนใน Grab แล้วนะครับซึ่งถ้าดูการลงทุนรอบล่าสุดนี้นะครับเขาก็จะนำข้อมูลเนี่ยมาพัฒนาระบบการเงินประกันภัยการซ่อมบำรุงนะครับสำหรับรถยนต์ที่ดีขึ้นซึ่งทางผู้บริหารทั้ง2บริษัทเองยืนยันเลยนะฮะว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ทั้ง Toyota แล้วก็ Grabร่วมกันพัฒนาการเดินทางนะครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นราคาเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าแกร็บนะครับในอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพูดถึง Toyota นะครับปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่มีมูลค่าการตลาดนะครับสูงที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยประมาณนะครับ 221,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีกระแสเงินสดนะครับที่หมุนเวียนเนี่ยประมาณ 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือที่ผ่านมาToyota เองเขาก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับรับมือกับกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีที่ตอนนี้ต้องยอมรับคุณชมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากๆนะครับหนึ่งในรูปแบบเลยก็คือการปรับตัวของค่ายรถยนต์นะครับไปจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆส่วนถ้าดูในฝั่งของ Grab กันบ้าง นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ย Grab Taxi ประเทศไทยคุณทรินธนียวรรณนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบอกเลยครับว่าเป้าหมายสำคัญนะครับคือต้องการเป็น one stop service application ลูกค้าสามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าคุณจะต้องการเรียกรถโดยสารทั้ง Grab Car Grab Taxi Grab Bike มีให้หมดนอกจากนี้ส่งสินค้าก็ได้ส่งเอกสารได้นะครับส่งอาหารได้หรือว่า Grab Food นั่นเองก็จะมีพันธมิตรเนี่ยเป็นร้านค้าพันธมิตรมากกว่า 4,000 ร้านค้าเลยนะฮะก็คือว่าจะรองรับบริการทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียวครับใครคิดครับว่าธุรกิจรถยนต์ที่มูลค่ามหาศาลขนาดนี้ก็โดน disrupt ด้วยเหมือนกันต้องเข้ามาสู่เทคโนโลยีที่มากขึ้นใกล้ชิดกับคนโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกก้าวนึงนะคะของ Toyota